โอเคครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานนะครับของตัว PF Track ที่เราจะใช้ในการ tracking object นะครับอย่างเช่นในตัวนี้นะครับที่ผมทำการ match move หรือ tracking ตัว object เรียบร้อยอันนี้ผมให้ดูนะครับก็คือนี้ในช็อตเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นช็อตง่ายๆนะครับก็คือเป็นคนวางโดนัทลงมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าพอผมทำการแมทชิ่งเนี่ยนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเราก็จะแมทช์นะครับการวางของไอ้ตัวโดนัทตรงนี้ลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นช็อตง่ายๆที่ผมจะพูดถึงการใช้งานนะครับตัว Geometry Track นะครับที่มีมากับตัว Path Track ซึ่งใช้งานค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เราจะเห็นว่ามันมีการ tracking มีการขยับนะครับมีการขยับของตัว object นะครับแล้วก็ตัวฉากเล็กน้อยนะครับตัวฉากนี้ผมอาจจะไม่สนใจมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนตัว tracking ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับให้กลายเป็นเรียกให้กลายเป็นตัว object ที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวอันอื่นแทนอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมก็จะเริ่มจากขั้นตอนแรกสุดนะครับของการทำช็อตนี้คือผมอาจจะข้ามพวกอาจจะข้ามพวกเลน distortion ไปนะครับก็จะมาผมก็จะ align ฉากนะครับก็คือลองกำหนด perspective ง่ายๆก่อนนะครับว่าฉากระนาบของพื้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับผมก็ใช้โนดนะครับโนด utility นะครับที่ขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็Utility Edit Camera ตัวนี้นะครับกดคลิกไปทีหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เอามาต่ออย่างนี้นะครับพอเราใส่ Edit Camera เนี่ยคือถ้าอันนี้ Edit Camera มันใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะวางพื้นเลยทันทีนะครับเราจะดูเฟรมนี้นะครับอันนี้คือเฟรมที่ผมว่ามันน่าจะเป็นมุมที่เราเห็นได้ง่ายสุดนะครับผมก็จะลองวางตัวพื้นและหน้าของพื้นตัวนี้นะครับลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะลองขยับดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะไม่ซีเรียสกับมันมากเท่าไหร่นะครับแค่ให้ได้มันลักษณะพื้นที่มันดูใกล้เคียงนิดหนึ่งนะครับก็พอแล้วนะครับผมจะวางมาในลักษณะประมาณนี้อันนี้อาจจะเป็นพื้นที่ผมลองวางไว้คร่าวๆดูนะครับก็จะอิงจากประมาณนี้โอเคสมมติว่าผมได้พื้นอย่างคร่าวๆแล้วเนี่ยต่อมานะครับผมจะใช้ฟังก์ชันนะครับในการสร้าง geometry ของหรือสร้างโมเดลเนี่ยนะครับตัวโมเดลแบบหยาบๆขึ้นมาเนี่ยนะครับของตัว PF track นะครับแต่ก่อนที่เราจะได้โมเดลเนี่ยอย่างอันนี้ผมใช้คำสั่งที่ชื่อ image modeling model เลยนะครับแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยมันยังหยาบไปนะครับดังนั้นตัวที่ผมทำเทสเนี่ยมันหยาบไปผมอาจจะลองใช้ user track นะครับก็คือทำการ tracking ตัวนี้นะครับสักเล็กน้อยเพื่อให้มันสามารถอ่านค่าของการ tracking ได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้ geometry track ทำงานได้ค่อนข้างเสถียรมากขึ้นนะครับผมก็จะ create นะครับจุด track สักจุดหนึ่งมาจุด track อะไรก็ได้นะครับที่มันเห็นได้ชัดหน่อยว่าจะชิ้นนี้ครับก็จะดูลองกำหนดพื้นที่ดูนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะ track อะไรชิ้นนี้ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับผมก็อย่างแรกเลยเนี่ยผมก็จะเลือก deformation ก่อนนะครับผมก็จะเลือกเป็น rotate scale แล้วก็ skew นะครับที่เหลือเนี่ยผมให้เป็นค่า default ไปเลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะ track ในลักษณะที่เป็น tiller channel ก็ได้นะครับถ้าเรามองว่า channel ไหนมันอาจจะง่ายสุดอย่างอันเนี้ยนะครับผม track ใน channel rate อาจจะง่ายที่สุดนะครับผมก็จะลองกดใช้คำสั่ง track นะครับด้านล่างนี้ผมก็จะ track forward ไปก่อนนะครับปุ๊บก็เห็นว่ามันก็จะ track ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ track backwardนะครับทีนี้พอ backward เนี่ยมันจะเริ่มมีอาการเบลอเล็กน้อยนะครับตอนที่มันใกล้จะออกจากซีมแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะคลิก
ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมอาจจะมองไม่เห็นดีเทลของมันละนะครับผมก็อาจจะ tracking แค่นี้พอนะครับอย่างเนี้ยนะครับมาถึงเนี้ยมันหายปุ๊บแล้วมันหายไปเลยนะครับก็จะมองว่าอันนี้มันอาจจะค่อนข้างยากในการจะตามจุดแท็กผมก็จะดูจากตัวนี้นะครับว่าในเฟรมที่แล้วเนี่ยมันคือตัวนี้ดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับมันก็จะต้องถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่ตัวนี้นะครับมันก็จะค่อยๆขยับนะครับก็จะโฟกัสตามนะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันจะต้องขยับมุมภาพตามเนี่ยสามารถกดคำสั่ง Center View ตรงนี้ได้นะครับ Center View นี้ปุ๊บมันจะเป็นการ follow ตามตัว tracker ไปนะครับ follow ตัว Center View ตรงนี้นะครับผมก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจะขยับ keyframe ไปทีละ key ทีละ key อะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาตรงนี้มันอาจจะเบลอๆนะครับผมก็จะขยับมันไปต่างนะครับถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับคือมันตรงช่วงนี้มันอาจจะไม่เสถียรคือมันเบลออะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมลองคาดเดาคร่าวๆนะครับว่ามันน่าจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับปุ๊บอะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นการขยับนะครับของเทรลของอ็อบเจกต์มือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่บางอันที่ใช้ได้นะครับที่สามารถหยิบมาใช้งานได้จริงๆนะครับผมก็จะลองครีเอทอันอื่นดูนะครับอันที่ผมจะลองทั้งอันเลยตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวผมขอลองดูผมจะลองขำๆตรงนี้เลยชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเป็นช่วงใหญ่ๆในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมลองดูทีนี้ผมจะดูแทร็กในแต่ละ channel ว่า channel ไหนที่มันน่าจะเวิร์กสุดเราจะลองแทร็ก channel นี้ดูนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมลองขำๆดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ deform นะครับ rotate scale แล้วก็สกิลนี้ผมจะเซต default ที่ฟังก์ชัน set default เพื่อเวลาวางจุดแทร็กข้างหน้ามันจะกลับมาค่า setting นี้เหมือนเดิมนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ผมก็จะลอง tracking ดูนะครับ track backward นะครับอันนี้หลุดละนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยมันจุดแทร็กมันคอนทรามันชัดจริงแต่ว่าปัญหาของมันคือมันพอมันมีพวก eliminate เข้ามาเนี่ยมันทำงานยากนิดหนึ่งนะครับผมจะลองทิกดูว่า work ไหมนะครับถ้าไม่ work จริงๆก็อาจจะเปลี่ยนอย่างนี้อาจจะไม่ work ผมก็จะลบตัวคีย์ตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วผมก็จะลองสร้างคีย์ตัวใหม่ขึ้นมาอย่างในนี้นะครับผมก็จะลองคีย์จุดนี่ก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจะดูฟังก์ชันว่าอันไหนที่โอเคที่สุดหรือผมว่าจะแทร็กตามสีเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะแทร็กตามสีไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะลองขยับมาเซตที่ฟองนี้ไว้นะครับแล้วก็ลองแทร็กดูนะครับพอมันสีมันก็จะมองง่ายหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเริ่มหลุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมี motion blur ที่เยอะมากอันนี้ช็อตนี้มันจะยากนิดนึงคือ motion blur มันจะค่อนข้างแรงนะครับในระดับหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็จะหลุดเลยนะครับก็จะทำการ move ตัวนี้นะครับผมเดาได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดนะครับจะลองปุ๊บในเฟรมนี้มันอาจจะหลุดละนะครับปุ๊บในเฟรมนี้มันหลุดออกมาผมก็จะขยับมันนิดหนึ่งนะครับให้มัน follow ตามในลักษณะแบบนี้นะครับคืนนี้ผมอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตัวของมันมากแค่ต้องการให้มัน
สามารถที่จะไกด์ทิศทางให้กับตัว geometry track ได้แค่นั้นเองนะครับในลักษณะแบบนี้คือมันเบลอมากนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ซีเรียสกับมันเท่าไหร่นะครับนะฮะโหแบบเบลอจนหาเลยถ้าบางทีแบบมันเบลอจนดีเทลมันมองไม่เห็นแล้วจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต้องแทร็กมันก็ได้นะครับก็คืออย่างแรกคืออันนี้ที่ผมแทร็กไปแล้วผมก็จะรีมูฟคีย์ตรงนี้นะครับก่อนหน้านะครับรีมูฟคีย์ก่อนหน้าไปแล้วก็ hide นะครับเพื่อให้ตัวเนี้ยมันไม่ทำงานในเฟรมก่อนหน้าละเฟรมก่อนหน้ามันจะหายไปปึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันวิ่งมาปึ๊บแล้วหายไปนะครับก็อย่างตัวแทร็กเกอร์1นะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับปึ๊บผมก็จะให้มันหายไปเลยนะครับก็คือมันจะหายไปแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ จริงผมจะอยากวางสักตัวหนึ่งที่แบบพอเบลอมันก็ยังเห็นอยู่บ้างนะครับผมอาจจะ track ตัวนี้นะครับระยะหน้าตรงนี้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็วางลงไป ก็น่าจะประมาณนี้ก็จะทำการ tracking backward นะครับช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ track ได้ยังได้อยู่นะครับพอช่วงหลังเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาละนะครับอันนี้ผมก็จะดูว่า channel ไหนที่มันจะชัดที่สุด channel นี้อาจจะชัดอยู่นะครับก็จะ track ที่ channel นี้นะครับนี่เริ่มหลุดแล้วนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งมาตรงนี้มันจะมูฟมันไปคร่าวๆนะครับมาถึงนี้ก็ยังได้อยู่แต่มันก็จะหลุดง่ายนิดนึงนะครับก็เพราะด้วยความว่ามันเบลอการเบลอมันสูงมากนะครับอันนี้ก็แทบจะเป็นแมนนวลคีย์กันละในช่วงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะด้วยสีอะไรที่เรายังมองค่าสีของมันชัดอยู่นะครับนี่ผมก็จะค่อยๆแทร็กถอยไปเรื่อยๆนะครับแต่เท่าที่ผมยังพอมองเห็นมันอยู่นะครับคร่าวๆลางๆด้วยสีด้วยอะไรของมันแล้วเนี่ยนะครับยังพอรู้ได้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแต่พอมาถึงเฟรมเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าปุ๊บเฟรมนี้มันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ผมจะริมคีย์ไปนะครับแล้วก็หายมันไปให้มันหายไปปุ๊บ3มันโอเคอ่ะผมจะลองสร้างอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมดูในเฟรมสุดท้ายตัวที่จะพอเห็นอยู่บ้างคือตัวข้างบนจริงๆก็หายไปเกือบหมดเหมือนกันนะครับผมอาจจะลองตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะลองเป็นตัวไอชิ้นสีขาวตรงนี้นะครับ ขาวลงเงินตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะลองเช็คดูก่อนว่าช่องไหนที่มันเห็นชัดสีน้ำเงินเห็นไหมแต่ไม่เห็นน้ำเงินน่าจะชัดที่สุดนะครับผมอาจจะใช้ enhancement ช่วยก็ได้นะครับถ้าผมรู้สึกว่าตัวคีย์ตรงนี้มันอาจจะถ้าผมลองปรับ saturate เนี่ยนะครับลงมาอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะลองดึงแกมมาลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับคอนทราสต์ให้สูงขึ้นนะครับมันก็ยังพอเห็นอยู่ได้บ้างนะครับตอนที่มันปุ๊บอย่างนี้นะครับก็จะลองดูถ้าผมดึงชานอลในแต่ละชานอลเนี่ยนะครับให้มันชัดขึ้นนะครับ
จะดึงเรทลงนิดนึงอันนี้ไอตัว enhance เนี่ยนะครับมันเป็นตัวช่วยในการให้เราสามารถที่จะ tracking ตัวพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะกด C ตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อให้มัน cache ค่าของ footage ตัวนี้นะครับทีนี้ลำดับแรกเนี่ยผมกดคลิกที่ enhance ทีหนึ่งเพื่อออกมาจากโหมดนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการ tracking ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นทั้งหมดเลยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บจะเลือกโหมดไหนก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นขาวดำไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะชอบใช้ลักษณะที่เป็นขาวดำนะครับก็ที่แน่ๆคือตัวนี้เนี่ยมันมี illumination ของแสงของอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้างแล้วติ๊ก illumination ตรงนี้ไว้นะครับในกรณีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของแสงในจุด tracker ตัวนี้ที่เราเลือกเนี่ยนะครับผมก็จะลอง track backward นะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังดูตรงนี้อยู่นะครับกด center view ไว้นะครับก็ดูว่ามันยังรอดไหมจริงๆมันก็ยังรอดอยู่เรื่อยๆนะครับจนเกือบจะสุดเลยนะครับมาถึงเฟรมนี้เนี่ยมันหายแล้วนะครับปึ๊บเฟรมเนี้ยมันหายแล้วนะครับดังนั้นเฟรมถัดไปเนี่ยผมก็จะหายมันไว้นะครับก็คือมันก็จะหายไปไม่ทำงานนะครับอันนี้คืออันที่ผมมองว่ามันน่าจะใช้ได้มากที่สุดแหละนะครับในบริเวณทั้งหมดนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอผมได้การลักษณะการเคลื่อนของอ็อบเจกต์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะลองใช้ตัวอันนี้ผมอาจจะกด enhance ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กออกไปก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวอันนี้ผมไม่ได้มี geometry มานะครับแต่ว่าถ้าใครเตรียมโมเดลนะครับถือว่าเรารู้ว่าช็อตเนี้ยเราจะ track อะไรเรียบร้อยแล้วเรามีโมเดลของเราที่เราคาดว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นโมเดลที่เราจะใช้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเอา import มันเข้ามาได้นะครับแต่ว่านี้ผมไม่มีนะครับผมจะสร้างง่ายๆนะครับอาจจะใช้ตัวcylinder นะครับนะครับเปิดทูบก็ได้นะครับเพราะลักษณะมันจะเป็นลักษณะที่มันเหมือนทรงกระบอกอยู่เล็กน้อยนะครับผมก็จะสร้างตัวcylinder primitive ขึ้นมานะครับคลิกตรงนี้ทีหนึ่งทีนี้ตัวพอมันสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ move นะครับจริงๆคุณจะสร้างตัวไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตัว scene หรือ object ของคุณเนี่ยมันมีลักษณะวัตถุแบบไหนนะครับเช่นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสมมติว่าผมมีซิลินเดอร์นี้ผมอยากจะ move ซิลินเดอร์หรือจะปรับสเกลทำนู่นนี่นั่นผมสามารถทำได้หมดเลยนะครับอย่างแรกที่ผมจะทำคือผมจะ move มันก่อนนะครับไปให้มันอยู่ในตำแหน่งนะครับที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับตัวนี้นะครับก็จะลองทำการสเกลนะครับดูว่ามันโอเคไหมนะครับนี่ผมจะเห็นว่ามันน่าจะต้องสเกลมาประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะดึงมันดูนะครับในลักษณะแบบนี้ผมกำหนดให้หัวจะดูตามขอบตรงนี้ด้วยเพื่อให้เวลาที่มันไป tracking เนี่ยเราจำมันได้นะครับอันนี้ผมก็จะให้กำหนดขอบของมันเนี่ยตรงกับขอบของตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็จะจำเป็นต้องหมุนนิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้องศาสเกลที่ถูกต้องนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับมาอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะลองโรเตทสเกลนู่นนี่นั่นดูนะครับโอเคขอจะสเกลมันขึ้นนิดนึงในแกนนี่นะครับคือมันจะเกินตรงนี้มาหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคสมมติว่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมวางแทนค่าตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราวางโมเดลแค่1เฟรมก็พอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คำสั่งการ tracking นะครับของPF track นะครับเป็นการ tracking ที่ไม่ใช่ auto track ไม่ใช่ user track ละนะครับแต่จะเป็นตัวที่ชื่อว่า geometry tracking นะครับตัวนี้ตัว geometry tracking เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะก็คือมันเป็นตัวที่เอาไว้track object นะครับที่มีการขยับเกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าในการที่เราจะทำให้มันทำงานได้เนี่ยอย่างแรกนะครับคือเราจะต้อง fetch ค่านะครับของโมเดลมาก่อนนะครับคือ ถ้าสมมติว่ามันเป็นช็อตที่คุณมีโมเดลอยู่แล้วนะครับไอ้ image modeling เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เช่นเราถ่ายคนถือกล่องอะไรสักอย่างนึงหรือว่าคนถือobject ที่มันจะถูกแทนค่าด้วย object cg เนี่ยนะครับแล้วเราปั้นโมเดลมันเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถโหลดมันเข้ามาเลยก็ได้นะครับเพื่อเอามา tracking เลยก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้น image modeling นี่อาจจะไม่จำเป็น image modeling ใช้ในกรณีที่ถ้าในซีนที่คุณจะทำการแทร็กแล้วคุณไม่ได้มีโมเดลตัวนั้นจริงๆนะครับไม่ได้มีเขาเรียกไม่มีดัมมี่จิโอเมตรีตัวนั้นนะครับหรือไม่มีโมเดลหลอกๆที่เราปั้นขึ้นมาให้ตรงกับตัวฟุตเทจเนี่ยเราไม่มีเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องใช้ image modeling ในการสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมลืมไปนิดนึงเมื่อกี้ว่าจะอธิบายคือถ้าสมมติว่าอันนี้ผมสมมติผมสร้างตัวนี้ข้อดีของ image modeling เนี่ยถ้าเป็นวัตถุพวกคิ้วนะครับพวกกล่องเนี่ยสมมติคุณสร้างกล่องขึ้นมาอันหนึ่งนะครับคุณสามารถอันนี้ผมปิด visible คุณสามารถที่จะขยับกล่องนะครับสมมติผมเลือกที่ move vertex edit ตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมจะสามารถที่จะจัดองศานะครับของกล่องของผมเนี่ยนะครับตามลักษณะ perspective ตามจริงได้อย่างนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นวัตถุที่เป็นพวกกล่องเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่านี้ของผมไม่ได้มีวัตถุประเภทกล่องผมก็จะใช้ตัวที่เป็นซิลินเดอร์นะครับที่สร้างไว้แล้วเมื่อกี้นะครับทีนี้ กลับไปลบตัวคิวนะครับโอเคทีนี้คำสั่งที่เราจะใช้นะครับในกรณีที่เราสร้างโมเดลจากตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสร้างจาก image modeling แล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่ง fetchตัวนี้นะครับก็คือคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็เลือก Slender นะครับกด Close มาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันได้มันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ใช้คำสั่ง Fetch หรือคุณไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ Image Modeling เนี่ยนะครับแล้วคุณไม่จำเป็นต้อง Fetch ก็ได้นะครับถ้าคุณมีโมเดลใน Geometry Track เนี่ยคุณกดโหลดเมื่อกี้แล้วก็โหลดโมเดลเข้ามาได้เลยนะครับก็อย่างอันนี้ผม Fetch ข้อมูล Data มานะครับก็คือ Fetch Geometry มาตัวนี้นะครับผมกด Center View ไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือง่ายมากเลยครับคือผมก็จะกด Tracking แต่ก่อนที่เราจะ Tracking เนี่ยดูแบบนี้อาจจะงงนะครับดังนั้นผมจะเลือกเป็น Hidden Line ตรงนี้นะครับตรง Render Style เป็น Hidden Line มันก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมกดให้มันทำการ Tracking ตัวนี้มานะครับกดคลิกแต่ก่อนที่จะกดคลิกเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่อันนี้คือพวกที่เราทำ user track ไปเมื่อกี้นะครับเราอยากให้มันใช้งานได้นะครับเราก็ select ทั้งหมดเลยจะกด all หรือ none อย่างเนี้ยก็ได้นะครับแล้วก็กด activate นะครับมันก็จะเอาค่าของการ tracking พวกเนี้ยมาอ้างอิงในการทำงานด้วยนะครับพอได้แบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะลอง tracking backward ดูนะครับก็จะเห็นว่าโมเดลเนี่ยมันจะมีการขยับหรือเลื่อนนะครับอันนี้เป็นผลมาจากหนึ่งคือผมไม่ได้ masking ตัวมือนะครับและเงาของมือเนี่ยมันพาดลงไปทำให้การ tracking เนี่ยมันอาจจะข้ามอาจจะผิดได้นะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำงานกับมันดูนะครับปุ๊บปุ๊บอันนี้มันจะเริ่มหลุดแล้วนะครับพอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่ามันพังเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยคือตัวนี้ที่มันยกขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยถือว่ามันใช้งานได้ยังดีอยู่นะครับเนี่ยมันยังแทร็กตามได้อยู่นะครับนี่ผมจะขอปิดกราวด์แล้วก็ปิดเฮลเปอร์อันนี้นึงนะครับโชว์แค่ผมปิดกราวด์ไปนะครับโชว์แค่ geometry ทีนี้ใน geometry ของผมเนี่ยผมเลือกเป็นถ้าดูอย่างนี้จะดูงงผมเลือกเป็น transparency ให้เป็นใสๆนะครับเราสามารถปรับความใสนะครับได้ไปโดยเลือกที่mesh color ตรงนี้จะปรับสีได้ด้วยนะครับผมก็จะลองสีแดงดูไหมนะครับถ้ากดสีแดงปุ๊บอันนี้มันก็จะแดงนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วตัวว่าความใสไม่ใสเนี่ยจะอยู่ที่ alpha channel ตัวนี้นะครับก็ถ้าสมมติคุณใส่ alpha channel ไป30มันก็จะบางๆเลยครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ผมก็จะลองกลับไปที่130ก็ได้นะครับปึ๊บทีนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับ
ช่วงนี้เราจะเห็นว่ามันตำแหน่งที่เราวางไว้ตอนแรกเนี่ยเห็นว่ามันเกิดอาการซูมเข้ามานิดนึงนะครับคือสเกลมันโดนหดลงมานิดนึงอาจจะเพราะว่าเงาตัวนี้มันทับเข้าไปนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็ง่ายมากครับก็คือสเกลตัวเนี้ยนะครับหรือเลื่อนมันกลับเข้ามาคือที่มันเลื่อนที่มันดูสเกลเล็กลงเนี่ยมันเป็นเหมือนมันมองว่าตัวนี้มันเลื่อนถอยลงไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะดึงเข้ามาด้านหน้าโดยการปรับแกน x และแกน z นะครับในลักษณะนี้แล้วก็ดึงแกน y ขึ้นนะครับ x นะครับดึงเข้ามาและ z คือผมจะพยายามไม่ใช้ตัวเขาเรียกไม่ใช้ตัวจะไม่ใช้ตัวสเกลนะครับไม่ใช้คำสั่งสเกลนี้เพราะว่าถ้าสเกลทีหนึ่งอ่ะมันจะสเกลทุกอันเลยครับจะสเกลทุกส่วนพร้อมๆกันในทุกคีย์เฟรมเลยนะครับผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับทีนี้พอตรงเฟรมนี้นะครับเราวางถูกแล้วเฟรมนี้เราวางถูกแล้วแต่ว่าตรงกลางมันไม่ถูกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้วางพอดีอันนี้วางพอดีแต่ตรงนี้วางไม่พอดีงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้คำสั่ง refine ครับถ้าผมเลือก refine ปุ๊บมันก็จะทำการ refine โมเดลชิ้นเนี้ยให้มันตรงกับคีย์เฟรมทั้ง2อันนี้ก็คือมันจะสร้าง in between ที่ถูกต้องขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันใช้งานได้ละอาจจะเลื่อนนิดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่ผมก็จะลองดูนะครับอาจจะลอง tracking ไล่ไปดูอีกนิดนึงอีกรอบนึงก็ได้โอเคครับก็อันนี้เป็นตัวที่ผมทำการจูนนะครับแล้วก็ปรับคีย์ตรงนี้นะครับให้มันโอเคมากขึ้นนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะนี้นะครับก็จริงๆแล้วตัว geometry tag เนี่ยนะครับถ้าเป็นช็อตในปกติที่มันไม่ได้หายไปจากซีหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะทำได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าอย่างช็อตนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความยากนิดนึงคือมันจะหลุดออกจากเฟรมไปนะครับเลยก็ต้องมาคีย์ในช่วงนี้นะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะ export ตัวนี้นะครับออกไปได้แล้วนะครับคือถ้าเราดูในมุม to view ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวที่ขยับเนี่ยคือตัวกล้องเนี่ยไม่มีการขยับนะครับกล้องเนี่ยไม่ได้ขยับแต่ว่าสิ่งที่ขยับคือตัว object ดังนั้นคุณก็สามารถที่จะเอาตัว object เนี่ยแทนค่านะครับตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือขยับตัวออบเจกต์ให้มันพาเรนต์นะครับถ้าสมมติเอาเข้ามายาเนี่ยคุณก็เอาตัวโมเดลเนี่ยนะครับให้มันพาเรนต์ไปกับตัวนี้ได้เลยนะครับคือวางในตำแหน่งเฟรมแรกเนี่ยเฟรมเนี้ยแล้วคุณก็พาเรนต์ค่ากันขยับปุ๊บมันก็จะขยับตามนะครับก็จะสามารถใช้งานเจอมิตี้แทร็กได้ง่ายๆนะครับก็ทีนี้เราจะเอ็กซ์พอร์ตมันออกไปยังไงนะครับก็คือวิธีการในการ export ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราก็ไปที่ export option นะครับexport node ตัวนี้นะครับต่อมันเข้าด้วยกันปึ๊บอ่ะแล้วก็มันจะมีตัว geometry นะครับก็คือตัว cylinder ของเราตัวนี้นะครับ texture ผมไม่มีนะครับgroup ก็ได้มี camera group มี camera นู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะสามารถที่จะเอาตัวนี้ออกไปใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็สามารถหยิบตัวนี้นะครับเรนเดอร์ออกไปเป็น geometry ได้เลยนะครับก็กด export scene นะครับถ้าเอาคุณเอาไปใช้กับ Maya นะครับมันจะเอาเป็น .ma ก็ได้นะครับมันก็จะอาจจะง่ายหน่อยในการที่คุณจะเอาไปเรนเดอร์หรืออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เป็น Adobe After Effectsเราจะใช้เป็น Adobe Maya 2เป็น ASCII นะครับในกรณีที่เราจะ export ออกไปใช้กับ Maya นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆนะครับในการใช้งานกับตัว Geometry Track นะครับทีนี้ผมจะเริ่มลองเพิ่มความยากขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำยังไงบ้างนะครับ